้มๆเงยๆตรงนั้นน่ะทำอะไรคุณกัมพูก็จะจับหมูไงจับหมูฮะจะจับหมูหมูใครหลุดออกมาไหนไม่เห็นมีหมูเลยมีสินี่ไงไหนนี่ไงนี่ไงเขาเรียกอะไรพริกพริกภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรหมูนี่จะจับหมูโอ้ยอันนี้พริกหยิบถุงให้หน่อยหยิบถุงให้หน่อยถุงหยิบถุงให้หน่อยไหนล่ะถุงอ้าวหยิบถุงมาหยิบถุงมาถุงถุงถุงหิ้ว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 ถือมาอย่างนี้ได้ยังไงเราเอาไหมเออแล้วบอกถุงหิ้วหิ้วมาสิหิ้วมาอย่าถือมาหิ้วมาต้องหิ้วไปเหรอเออหิ้วมาโอ้เอาหิ้วมาละอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเอาอะไรอีกล่ะถุงมือถุงมือถุงมือจะมาทำอะไรเอ้าเวลาจะจับอะไรมันจะได้สะอาดไงไม่สกปรกไงอะไรปลูกต้นไม้กระถางเดียวจะใช้ถุงมือเอาอย่าเถียงนะเอาถุงมือมาถุงมือถุงมือเออถุงมือถุงมือเออมีไหมมีไหมมีแต่หมวกอ่ะเอาหมวกไหมหมวกจะมาทำไมแล้วเอาถุงมือก่อนถุงมืออันนี้นี่หูถุงมืออะไรมันสีสันสดใสขนาดนี้เอออันนี้มันกันหนาวหรือเปล่าเนี่ยนี่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 เอาใส่ไปเล่นหิมะกันฮะไม่เอาไปเล่นหิมะเล่นหิมะอว้าวฟิงฟิงใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยเกิดอะไรโลกสีชมพูนะเนี่ยว้าวเออนะเนี่ยเห็นไหมเวลาจะหยิบจับอะไรมันสบายมือสะอาดเห็นไหมนี่ยกขึ้นยกลงได้งี้ตกลงมันเป็นถุงมือทำสวนเหรออ้าวก็ถุงมือทำสวนนะสิคุณไม่รู้อ้าวเหรอเนี่ยเวลาจะหยิบจอบหยิบเสียมอะไรเงี้ยเป็นถุงมือใช้ทำสวนไม่งั้นจะซื้อมาทำไมเออเนี่ยซื้อมาไว้ใช้งานไม่ใช่ทำจอบเหรอเนี่ยทำสวนทำอะไรพวกทำจอบอะไรเล่าซื้อมาทำไมเหรอไม่ใช่ทำสอบทำจอบทำเสียมอ่ะนั่งนั่งนั่งใจเย็นเจ๊ใจเย็นก่อนเจ๊เออผักอะไรผักอะไรตกใจที่สุดอ่ะผักอะไรตกใจที่สุดผักผักตายผักตายเออหูตายหมดเลยตกใจโอ้ผักอะไรอ่ะจริงเลยโง่เลยเหรอทายไม่ถูกแค่นี้หาว่าโง่โง่ดิเราไปหย่ากันเลยดีกว่าวันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่อยากเฉลยเหรอไม่อยากฟังเฉลยเหรออ่ะเฉลิมเฉลยผักโหระพาผักอะไรนะโหระพาโอ้ยตกใจถุงมือเนี่ยคุณรัชนีเขามีความพิเศษยิ่งกว่าเป็นถุงมือที่ใช้งานหยิบจับอะไรธรรมดาเนี่ยนุ่มไหมนุ่มไหมเวลาจับแหมจะหลอกจับมือโถเขาไม่หลงกลง่ายๆหรอกโอ้จับแรงเกินไปละนี่ทำไมซื้อมาสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองท่านเฮียเกียรติกับเฮียพงษ์นะคะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ครับผมสุราษฎร์โอ้คนตายแน่นอนครับผมคนสุราษฎร์ผมอยู่นครครับเพิ่มนี่ปีอยู่สุราษฎร์ครับผมก่อนนครก่อนนครราชสีมาไปกลับบ้านก็ไปเล่นข้างนอกไปให้ไปเล่นข้างนอกอีกแล้วทำไมทำถุงมือแบบนี้ออกมาฮะเออเขาสีสันสดใสมากนะท่านผู้ชมฮะนี่ๆเอาคุณเลชนีก็ใส่ได้นะใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ใช่ไหมคะใส่ได้หมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยสีสันเขาสดใสมากนะครับเห็นไหมมันเป็นถุงมือสำหรับอะไรฮะกลิ่นเหมือนยามันเป็นถุงมืออเนกประสงค์ทั่วๆไปครับอเนกประสงค์ทั่วๆไปไหมคุณดมกลิ่นเนี่ยมือคุณหรือว่าอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผิวมันเฉพาะถุงมือเขายังไม่มีอะไรเลยพอไปโดนมือคุณนั่นน่ะมันเหมือนยางอ่ะอ๋อใช่ครับเราเคลือบด้วยยางพาราครับผมเคลือบยางพาราเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ยึดจับชิ้นงานได้แน่นขึ้นครับผมป้องกันการบาดการเฉือนแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของถุงมือกันของมีคมได้ด้วยครับแล้วตัวถุงไอ้ที่เป็นผ้าข้างนอกนี่เขาเรียกผ้าอะไรก็เป็นถุงมือผ้าฝ้ายทั่วไปเป็นผ้าฝ้ายทั่วไปครับได้แล้วก็เอายางพารานี่มาชุบครับผมนะฮะเพิ่มความเหนียวครับผมเพิ่มความเหนียวเพิ่มให้มันทนขึ้นป้องกันการบาดเฉือนหมายความว่าถ้าใส่ถุงมือนี้แล้วจะไม่ค่อยควักเงินซื้ออะไรว่างั้นเถอะอ๋อไม่เหนียวอย่างนั้นครับผมไม่ใช่เหนียวอย่างนั้นอันนี้คนละเหนียวกันอันนี้ใส่คุณอันนี้นี่ใส่เขาไปกินข้าวลืมเป๋าตังค์ตลอดลืมตลอดมันก็ประหยัดดีนะแล้วของยืมตลอดก็ลืมไปทวงก็ไม่เคยได้อันนี้เราก็แพ็คแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมอันนี้มีกี่ชิ้นฮะอันนี้ก็คือ1แพ็คเกจนี่คือ1คู่1คู่ขายเท่าไหร่ครับคู่ละ35บาท35บาทครับผมโอ้เออแล้วมันอุ่นดีด้วยนะใช่ครับดีด้วยนะฮะไปใช้ในหน้าหนาวก็ได้ตอนนี้ปัญหาอันหนึ่งของเรานะเวลาหน้าหนาวใช่ไหมค่ะเราไปสวมถุงมือเนี่ยนะเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมเวลาเราจะถ่ายรูปนะเวลาเราจะเล่นโทรศัพท์เราต้องถอดถุงมือใช่เพราะว่ามันสไลด์ไม่ไปอันนี้สไลด์ไปไหมสไลด์ได้เลยครับถ่ายรูปได้ไหมได้เลยครับเล่นโทรศัพท์ได้ได้เลยครับจริงเห
คุณสมบัติของยางพาราใช่ครับผมมันช่วยในการเพิ่มความหนืดของหน้าจอได้เลยแสดงว่าใช้อเนกประสงค์จริงๆนะคะครับผมกันหนาวก็ได้อันนี้ที่เป็นถุงมือนะฮะแล้วทางด้านนี้แหละครับคุณพี่ครับอันนี้เป็นการต่อยอดจากถุงมือมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้ครับผมทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ครับผมเป็นยางพาราเหมือนกันเหรอใช่ครับผมข้างในจะทำเป็นเย็บด้วยผ้าฝ้ายขึ้นทรงมาก่อนแล้วก็จะพิ้นหรือว่าทายางพาราลงไปผ้าฝ้ายขึ้นทรงครับผมทีแรกนึกว่าเป็นหมวกอ๋อยางพาราเคลือบใช่ครับผมมันจะปลูกได้ทั้งพืชน้ำแล้วก็พืชบกทั่วๆไปแต่ว่าอะไรคะมันระบายน้ำได้ด้วยเหรอคะอันนี้มันจะระบายน้ำไม่ได้มันจะเก็บน้ำแต่ว่าเวลาเราปลูกเนี่ยเราจะให้ผู้ท่านที่ซื้อไปตัดเอาเองอ๋อตัดเป็นรูสามารถเจาะรูสามารถเจาะรูได้ได้เลยลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมเวลาไปปลูกต้นไม้คือมันมีความเบาใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็สวยงามชอบสีสันน่ะคิดได้ไงเนี่ยแดงเหลืองสโลแกนมันก็คือตกไม่แตกตากแดดไม่กรอบตกไม่แตกตากแดดไม่กรอบนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะคะการจัดเก็บลองแบบนี้ดูนะฮะเก็บได้เลยอันนี้แตกครับพี่ข้างในมันเป็นเซรามิกมันไม่แตกตกไม่แตกฮะตกไม่แตกครับคือกระถางนะครับตกคือหมายความว่ามันตกใส่หัวแล้วไม่แตกนะจริงจริงเพราะอะไรถ้าเป็นกระถางทั่วไปนะตกบางทีหล่นใส่หัวคนที่เดินผ่านนะลองดูจะดีเหรอไหนเอาคว้างมาเลยแล้วกันเกินไปเอาลงทุนนะเนี่ยคือถ้าวางริมคอนโดนะคะระเบียงข้างหลังใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกระถางเซรามิกนะพาดมือปัดนิดนึงลงไปข้างล่างเป็นไงคะโอ้โหแน่นอนโดนรถหลังคารถเสียตังค์เลยโดนหัวคนเพราะคนก็แตกอันนี้มันคือที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้นานสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายครั้งครับพอเสร็จแล้วเราซักน้ำเก็บไม่เปลืองพื้นที่ครับเก็บแบบนี้วิธีเก็บนะฮะง่ายๆครับพับเก็บปุ๊บได้เลยเมื่ออยากปลูกใหม่ก็เอามาปลูกใหม่ได้เนี่ยเก็บได้แค่นี้เองครับผมไม่เปลืองพื้นที่ฮะไม่เปลืองจริงๆครับผมใช่เพราะว่ากระถางทุกวันนี้นะพอเลิกต้นไม้ไปกระถางเต็มเลยริมรั้วเต็มเลยแล้ววันไม่สวยด้วยวันหลังเวลาออกจากบ้านเราก็เผื่อฝนตกอันนี้เผื่อฝนตกช่วยหันข้างให้กล้องให้นิดนึงค่ะเผื่อฝนตกรักกับจมูกเขามากเลยนะคะครับจมูกพี่คมมากเลยอ่ะซึ่งมันอยู่เหมือนอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเราปลูกสามารถจะปลูกผักสวนครัวได้เลยนะคะขอสักมุกพี่ขอสักมุกเอาฮาฮาเลยนะฮาฮาเลยแล้วพี่หม่ำเหมือนขนาดนั้นเลยเกินใส่หมวกมาก็เหมือนมากแหมอเนกประสงค์จริงๆนะครับครับอันนี้เราขายชิ้นละเท่าไหร่นะฮะอันนี้ใบใหญ่นี้50บาทครับมันมีไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กๆลงไปไซส์กลางก็คือเล็กลงไปข้างในนี่นะคะในจากข้างในเนี้ยก็คือ40บาทนี่มีอันเล็กๆแล้วอันเล็กนั้นก็คืออยู่ที่30บาทโอ้มีหลายไซส์มีหลายไซส์แล้วก็รับสั่งทำตามออเดอร์ของลูกค้าว่าต้องการไซส์ขนาดไหนไซส์ขนาดไหนได้เลยใช่ครับผมจัดให้ได้จัดให้ได้คุณดูนี่เห็นไหมมันเบาผู้หญิงก็ยกได้เบาถ้าเป็นกระถางเซรามิกนะหรือว่ากระถางโอ้ยกไม่ได้ใช่ครับหนักครับผมแล้วก็ดินเผาอย่างเงี้ยหนักเขาเรียกอะไรนะตกไม่อะไรนะตกไม่แตกตากแดดไม่กรอบตากแดดไม่กรอบนะฮะแล้วอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นกาวดักแมลงวันกาวดักแมลงวันยางพาราไหมก็คือวัตถุดิบคือยางพาราอยู่ในสวนเราเอามาแปรรูปเพิ่มขึ้นมาอีกมันดักแมลงวันยังไงอ่ะก็คือเราจะใช้อย่างนี้ครับผมก็คืออันนี้เราคิดง่ายๆเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วเขาไม่ค่อยทำเออนี่เลยครับกาวดักแมลงวันนะท่านผู้ชมครับดูนะฮะครับผมแล้วก็เอาไปปักไว้ปักไว้แมลงวันติดครับผมเวลามาเกาะมันแล้วแมลงวันมันจะเกาะไหมเกาะครับผมมันมีกลิ่นเหรอคะไม่คือแมลงวันเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่มือจะสนเวลาบินเรื่อยๆแล้วเขาจะเกาะพอเกาะตัวแรกปุ๊บตัวที่2ก็จะตามมาสมมติว่าร้านไหนขายข้าวแกงขายหมูปิ้งหมูย่างเอาไปเสียบไว้ตามร้านข้าวแกงใช่ฮะแมลงวันก็จะมาเกาะแล้วก็ติดอยู่เลยไม่ไปรบกวนโอ้ยนี่เขาท่านะฮะอันนี้คือไม่ได้มีสารเคมีอันตรายใช้น้ำมันพืชมันจะนานไหมฮะคุณสมบัติมันแมลงวันมาเกาะเนี่ยก็เกาะจนเต็มแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ๋อเหรอครับผมคือไม่ใช่ว่าเสียบภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นถึงมาก่อนหลังจากชั่วโมงนั้นก่อนแล้วไม่ได้ทั้งวันครับผมมันจะไม่แห้งครับผมอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันอันนี้กระปุกแล้วเท่าไหร่ฮะอันนี้เสนอราคาอยู่ที่50บาท60ซีซีครับอุ้ยของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีขายอยู่ที่ไหนฮะหรือว่าต้องสั่งตรงไปที่ตอนนี้ต้องสั่งตรงอย่างเดียวต้องสั่งตรงอย่างเดียวครับตอนนี้ทางกลุ่มแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือถ้าว่าตอนนี้ที่ออกตามกระทรวงก็คือมีกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรจะออกผมจะไปวางจำหน่ายอยู่ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัส
วันจันทร์นี้อยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่บางเขนแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยจะอยู่ที่กระทรวงเกษตรไอถนนดำเนินเลยนี่เป็นนวัตกรรมนะคะจากยางพาราก็คือกระทรวงวิทย์เข้าไปช่วยตรงนี้เลยครับตอนนี้กำลังการผลิตเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้เราจริงๆแล้วแรงงานของเราคือเป็นชาวบ้านเป็นงานแฮนด์เมดครับผมแฮนด์เมดเหรอคะจุ่มกันอย่างนี้เลยนะคะแต่ก็ใช้ยางในพื้นที่ใช้ยางในพื้นที่ครับผมของเราชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวนนะครับผมมาตรฐานเราคือทุกคู่ไม่เหมือนกันนะครับครับเอาละฮะใครสนใจก็อยากจะให้ผลิตให้ก็แล้วพี่จะมีอะไรเพิ่มเติมครับผมก็คือมันยังมีต่อยอดมาอีกครับผมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยเนี่ยลงไปสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพของถุงมือผ้าครับแล้วทีนี้ก็เริ่มมาต่อยอดมาดูแลโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมซึ่งดูแลโดยผอ.ท่านผอ.วนิดาบุญนาคคำครับผมเอาละนะฮะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะฮะที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวนนะครับมีโปรดักต์ที่น่าสนใจนะครับใครสนใจอยากให้ผลิตให้หรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ใช่ครับผมมากๆนะครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับเราพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้ากลับมาครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีให้รวยต้องรวย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 กลับมาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับแม่เราทำมาหากินนะครับมีสุขภาพที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าบางคนร่ำรวยมั่งคั่งแต่ว่าสุขภาพแย่นี่โอ้โหมันเสียดายเสียใจนะครับวันนี้มีประสบการณ์ที่น่าสนใจนะฮะจากคุณปุ้ยนะครับแล้วก็คุณพ่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจจะเคยพบเคยเจอกันบ้างแล้วใช่ค่ะได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพ่อจริงๆเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเหมือนผู้สูงอายุท่านอื่นๆนะคะเพราะว่าแกเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานแต่ว่าหลายคนทราบว่าถึงขนาดนั้นก็ตามเนี่ยมันยังมีโรคภายในที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่ทราบก็คือทำให้พ่อเนี่ยช็อกแล้วก็ล้มลงไปจนเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องสูญเสียพ่อไปแล้วเพราะสิ่งที่เราไปเห็นนี่คือพ่อเขาล้มแล้วเขาล้มท่าแตกอะค่ะกองอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยทีนี้มันออกมาเยอะมากตอนนั้นแล้วพ่อก็ไม่ได้สติแล้วอะคือเรียกก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยส่งพ่อไปที่โรงพยาบาลปรากฏวันนั้นเนี่ยหมอเขาก็ไปเจอว่าอวัยวะภายในของพ่อเนี่ยเขาเสื่อมแล้วก็เริ่มทำงานผิดปกติมันก็เลยมีรอยรั่วของลำไส้เล็กแล้วเลือดไหลออกมาเยอะมากจนชนิดที่ว่าวันนั้นเนี่ยให้เลือด16ถุงให้แล้วก็ออกอย่างเงี้ยให้แล้วก็ออกไม่ให้ก็ไม่ได้ก็ช็อกนะใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วพ่อเขาก็แต่ว่าโชคดีที่หมอเนี่ยเขาเก่งมากค่ะเขาก็สามารถหารอยรั่วแล้วก็รักษาพ่อแล้วก็รักษาชีวิตพ่อไว้ได้ด้วยแต่นอนโรงพยาบาลนานเลยใช่ไหมคะ10วันครับสิบวันอยู่10วันค่ะพอออกจากโรงพยาบาลมาก็มาอยู่บ้านค่ะนอนอยู่บ้านหมดสภาพหมดสภาพเลยทำไมไม่ดีขึ้นเหรอคะคุณพ่อมันเพลียมันไม่เหมือนเดิมนะค่ะความจำก็เสื่อมอะไรพูดไม่รู้เรื่องจะไปห้องน้ำเองก็ไม่ได้ครับค่ะต้องให้คนพยุงไปครับตอนนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงฮะห่อเหี่ยวใจอะไม่อยากอยู่ละครับอยากจะไปดีกว่าเป็นพระลูกคือเฉยบอกพ่อทนไม่ไหวแล้วพ่อทนไม่ไหวแล้วคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเคยป่วยกระสอบกระแสบมาแล้วเขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาอาจจะทำใจได้แต่นี่คือแข็งแรงมาตลอดแล้วก็ปั่นจักรยานตลอดเรียกว่าวันละ20กิโลคือแข็งแรงกว่าหนุ่มๆทั่วไปด้วยซ้ำแล้วพอล้มปุ๊บเนี่ยมันสภาพมันเปลี่ยนไปเลยคือกลายเป็นผักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอาหารที่ทานเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารเหลวอ่ะเหมือนที่เขาให้ทางสายยางอ่ะเขากินได้น้อยพอกินได้น้อยก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงก็ได้แต่นอนมองเพดานจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนพยุงจะกินข้าวก็ต้องมีคนป้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะแล้วยังไงคะคุณพ่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็นอนเฉยไม่รู้เรื่องอ่ะไม่หมดอะไรแต่อยากในชีวิตครับจนกว่าเขามาปรึกษาว่าพ่อหมอให้ทานอันนี้จะทานไหมบอกอย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะพอดีว่าไปเจอตุ๊กเต่าบนวันดูแลพ่อแบบนี้มาระยะหนึ่งแหละครับเป็นเดือนนะคะก็ทำใจแล้วว่าเราจะต้องดูแลคุณพ่อซึ่งอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปตลอดชีวิตเนี่ยเนาะไปเรื่อยๆแต่ว่าวันหนึ่งคุยกันเรื่องสุขภาพของพ่อแม่ก็ไปทำงานแล้วก็เจอตุ๊กตาค่ะน้องตุ๊กตาเขาก็เล่าเรื่องพ่อเขา
แล้วเขาก็บอกว่าพ่อเขาเนี่ยก็เป็นหลายโรคเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันอุดตันเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาอยู่กับคุณหมอเหมือนกันแล้วก็ไปเจอเห็ดลินจือแดงสกัดก็ทำให้คุณพ่อของตุ๊กตาเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไงแต่นี่คนละโรคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็มองว่าเอ้ยพ่อเราไม่ได้เป็นอะไรก็คือไม่ได้เป็นโรคหลายๆอย่างที่ตุ๊กตาพูดมาก็เลยไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณพ่อนี่แหละพอหมออนุญาตแล้วพ่อล่ะจะเอาด้วยไหมเพราะเราก็อยากให้พ่อเราเนี่ยกลับมากินอาหารได้กลับมาออกกำลังกายได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้พ่อเขาก็เอาด้วยบอกเราเอาด้วยอย่างเงี้ยก็เอาเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วไม่มีอะไรจะเสียเนาะคุณพ่อมีอะไรก็คว้าเอาไว้ก่อนนะเหมือนปฏิหารจริงๆเป็นยังไงคะพอกินไม่ได้สักพักนึงนะรู้สึกว่าลุกนั่งเองได้เอ๊ะพยายามจะไปห้องน้ำก็ไม่พยายามเรียกใครแล้วตอนนี้พยายามไปค่อยๆไปเข้าห้องน้ำได้ อะไรได้คนนี้ตัวเองก็เดินลงมาข้างล่างยุคพ่อผมพักอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ชั้นบนเดินลงมาข้างล่างได้เดินกลับขึ้นไปได้มันก็ดีขึ้นลูกไม่ตกใจเหรอคุณพ่ออยู่ลุกมามีแรงได้เขาไม่รู้ว่าเขาไปทำงานผมไม่ให้เขารู้ก็จนกว่าที่ผมเดินออกไปนอกบ้านเดินไปบ้างอยากจะขี่จักรยานก็ขี่ไม่กล้าขี่เพื่อนก็มาเยี่ยมบอกตอนแรกเพื่อนมาเยี่ยมมาเห็นสภาพแล้วเขาคงห่อเหี่ยวใจนะครับดูหน้าเขาไม่เท่าไหร่นะไปครับคล้ายๆกับคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาไปทำศพที่ประชามั้งเนี่ยใช่ตอนที่เพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยบางทีเขาก็มาบอกเราบอกว่าให้เราทำใจนะเพราะเราต้องดูแลพ่อแบบนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคือเขาเหมือนกับเขามาบอกให้เราปลงแล้วใช่จนกระทั่งที่บอกว่าไปเจอตุ๊กตาแล้วพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวันนึงที่พ่อเดินออกไปนอกบ้านได้เนี่ยที่บ้านก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยแล้วก็พ่อก็เริ่มแบบอยากทานอาหารปกติเหมือนที่เราทานจากที่เคยกินอาหารเหลวอย่างเงี้ยรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอาหารเหลวไม่อร่อยกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับก็ทานได้เนาะพ่อทานได้หมอก็บอกว่าถ้าแข็งแรงก็ทานได้เพราะว่าลำไส้ก็อาจจะเริ่มแบบว่าทำงานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติคราวนี้พ่อก็เริ่มจับจักรยานไปจูงละโอ้คิดการใหญ่เลยค่ะจูงละจูง2-3 ครั้งเลยลองขี่ดูรู้สึกมันขี่ไปได้สัก 2-3 กิโลกลับมาบ้านก็เลยขี่ทุกวันขี่จนมันนิ่งแล้วก็แอบหนีไปเชียงใหม่เที่ยวเลยเที่ยวไกลเลยเที่ยวไกลล่าสุดเห็นว่าไปไหนมานะไปที่บางกระเจ้าบางกระเจ้ามาครับกี่กิโลมา10รอบอ่ะไม่รู้กี่กิโลไม่รู้ถีบ10รอบเลยเหรอจักรยานไม่บ้านด้วยจักรยานธรรมดาด้วยนะครับเหนื่อยเดินพอประมาณกันขี่ได้ค่ะโอ้จะทำได้ขนาดนั้นถือว่าสุดยอดแล้วผมก็หนีขึ้นไปบนหอคอยที่ไปดูนกเขาก็ตามหากันเลยหน้าตาคุณพ่อสดใสอ่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนๆก็ถามทีนี้เพื่อนถามก็กลับไปเจอเพื่อนไปขี่จักรยานที่เชียงใหม่ใช่ไหมพ่อเพื่อนก็ถามแล้วว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยในพ่อตอบเพื่อนว่าไงนะก็บอกว่าลูกเอาเห็ดลิ้นจือแดงสกัดมาให้กินอะไรเงี้ยเขาก็ถามกันใหญ่ว่ามันเป็นยังไงผมอธิบายเป็นแคปซูลนิ่มๆทานง่ายๆก็เลยซื้อไปแจกเขาดูทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับทุกคนก็อยากจะเหมือนเขาคือมีความที่แบบว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้เพราะทุกคนก็ตกใจเพราะสภาพที่มาเห็นกับตอนนี้มันต่างกันมากก็เลยตอนนี้พอซื้อเยอะๆเข้าก็เลยไปเจอคุณหมอดำรงที่เป็นเจ้าของเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็งงว่าซื้อไปทำไมเยอะแยะอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่ใช่แต่ที่เรากินกันทั้งบ้านเนี่ยแต่ว่าพ่อเขายังต้องเอาไปแจกเพื่อนด้วยคุณหมอเขาก็เลยให้เป็นส่วนลดพิเศษกับเราเลยอะค่ะกับครอบครัวเราด้วยนะคะก็คือลด 40% ค่ะก็เลยบอกคุณหมอว่าถ้าอยากคุณหมออยากจะให้คนอื่นเนี่ยแข็งแรงเหมือนเราแบบเนี้ยก็อยากจะให้คุณหมอเนี่ยให้ส่วนลดนี้กับคุณผู้ชมหรือว่าใครก็ตามที่เราไปเจอแล้วได้บอกประสบการณ์เรื่องสุขภาพคุณพ่อด้วยก็เลยให้มา30สายนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วโทรเข้ามาแต่ก็ต้องโทรให้ทันนะคะที่หมายเลข1577ค่ะ
ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษเดียวกับที่พี่ปุ้ยกับคุณพ่อได้รับเลยก็คือว่าลด 40% แล้วก็ที่ปลายสายนะคะใครมีคำถามก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะเป็นโรคประจำตัวอยู่คุณพ่อเป็นโรคประจำตัวหรือว่าจะส่งให้ใครคนที่เรารักเนี่ยก็ส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยพอเราเห็นคุณพ่อเราทานแล้วกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติขึ้นเนี่ยดีขึ้นเราก็ทานตามคุณที่ทางบ้านเลยโทรไปนะคะ1577ค่ะลด 40% นะลด 40% 30สายเท่านั้นนะคะรีบๆค่ะเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณปุ้ยแล้วก็คุณพ่อนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมั่งคั่งและสุขภาพดีกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำทีวิธีรวยเชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดู